ล่าผีกะมิสเตอร์ฮาโรเมสันยังผู้เล่าเรื่องนี้เป็นลูกมิชชันนารีชาวอเมริกันเกิดในแคว้นเชียงตุงเมื่อ54ปีก่อนและได้ติดตามบิดาซึ่งเป็นหมอสอนศาสนาไปเปิดสถานมิชชั่นอยู่ที่หมู่บ้านหนองผูกในเมืองดอยแหลมมณฑลยูนนานของประเทศจีนซึ่งติดพรมแดนของพม่ามิสเตอร์ยังเองใช้ชีวิตอยู่ในเขตพม่าและประเทศจีนตอนใต้ในหมู่พวกชาวป่าชาวเขาเป็นเวลาถึง45ปีระหว่างที่อยู่ที่หมู่บ้านหนองผูกมิสเตอร์ยังมีอาชีพเป็นนักจับสัตว์และแมลงต่างๆส่งให้พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในประเทศอเมริกาปัจจุบันมิสเตอร์ยังและครอบครัวนั้นได้มาทำการจับสัตว์และแมลงต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งไปให้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาสมิธโซเนียนที่กรุงวอชิงตันและพักอยู่ที่หมู่บ้านเวรุวันตำบลเชียงดอยสุเทพเรื่องของพวกหมอสอนศาสนาคริสเตียนชาวอเมริกันที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแหลมแคว้นเชียงตุงและได้ผจญกับเหตุการณ์อันน่าสะดุดสยองแทบจะเอาชีวิตไม่รอดชาวมูเซอร์เรียกผีนี้ว่าผีกะเรื่องเล่านี้ก็เป็นบันทึกของมิสเตอร์ฮาโรเมสันยังเดี๋ยวเราไปติดตามฟังเรื่องราวของเขาไปพร้อมๆกันครับข้าพเจ้าผู้เล่าเรื่องนี้เป็นคนอเมริกันกำเนิดในสหรัฐและมาโตที่เชียงตุงของพม่าโดยมีบิดามารดาเป็นหมอสอนศาสนาอยู่ทางภาคเหนือของแคว้นไทใหญ่และในถิ่นของชนเผ่ามูเซอร์ดำในมณฑลยูนานประเทศจีนตอนใต้บิดาของข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนทุรกันดารนี้เป็นเวลาถึง39ปีและข้าพเจ้าเองก็ได้ใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับชนเผ่าไทใหญ่และพวกชาวเขาเผ่ามูเซอร์ที่บ้านหนองผูกซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนของประเทศจีนติดต่อกับอาณาเขตของพม่าถึง44ปีหรือจะเรียกว่าเกือบตลอดชีวิตของข้าพเจ้าก็ว่าได้เรื่องที่ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีกะที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาด้วยตนเองระหว่างคศ1921จนถึงปีคศ1933หรือระหว่างพศ2465ถึง2476ระหว่างที่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านหนองผูกในแคว้นเมืองแหลมเขตมณฑลยูนานในประเทศจีนก่อนอื่นนั้นข้าพเจ้าอยากอธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบพอเป็นเขาเสียก่อนว่าผีกะคืออะไรเรื่องผีกะนี้พวกไทใหญ่ทางภาคเหนือของแคว้นฉานพวกชาวเขาเผ่ามูเซอร์ดำและพวกขาฉินทางตอนเหนือของพม่าและในเขตมณฑลยูนานต่างรู้จักและเชื่อถือว่ามีจริงพวกมูเซอร์ดำที่เมืองแหลมซึ่งบิดาของข้าพเจ้ามีสถานมิชชั่นและเปิดโรงเรียนสอนหนังสือที่นั่นต่างก็เชื่อกันว่ากะเป็นผีป่าชนิดหนึ่งซึ่งชอบสิงสู่ร่างกายของคนบางประเภทบุคคลใดก็ตามเมื่อถูกผีป่าชนิดนี้เข้าสิงแล้วจะต้องกลายเป็นกะและถูกบังคับให้ออกเที่ยวหากินในเวลาค่ำคืนกะนิยมออกไปหากินแถวป่าช้าโดยขุดกินซากศพคนตายและซากสัตว์ต่างๆเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผีกะที่ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอเลือกเล่าแต่เฉพาะที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นและผจญมาด้วยตนเองหรือที่ได้รู้ได้เห็นมาอย่างใกล้ชิดเท่านั้นภรรยาของข้าพเจ้าเป็นคนอเมริกันแต่งงานแล้วก็ไปอยู่เชียงตุงด้วยกันคนเชียงใหม่ที่จะไปเรียนอเมริกาก็ต้องไปเรียน AUA ที่แหม่มยังทุกคนเรื่องราวทั้งหมดนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อตอนมิสเตอร์ยังอายุได้20ปีบริบูรณ์ค่ำวันนั้นมารดาของมิสเตอร์ยังซึ่งกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่แต่ลำพังเดี๋ยวเรียกมิสเตอร์ยังให้ขึ้นไปหาซึ่งเป็นขณะเดียวกันกับที่เขาเพิ่งจะกลับมาจากหมู่บ้านของพวกมูเซอร์และเมื่อขึ้นไปบนบ้านมารดามิสเตอร์ยังได้กล่าวว่ามีแพะนมของมิสเตอร์ยังได้หลุดออกมาจากข้อขึ้นมาบนบ้านสังเกตแวบเดียวเมื่อมันหายไปทางห้องนอนเห็นขนมันปุกปุยมิสเตอร์ยังลงบันไดไปสำรวจดูข้อแพะทันทีแพะก็อยู่ครบทุกตัวในข้อกไม่ขาดไม่หายไปไหนแม้แต่ตัวเดียวดังนั้นเขาจึงปักใจว่าสิ่งที่แม่เขาเห็นนั้นไม่ใช่แพะจริงอยู่
ที่ว่าบ้านพักของมิชชันนารีจะอยู่ใกล้ป่าแต่สัตว์ป่าเฉพาะสัตว์ใหญ่นั้นมิสเตอร์ยังรู้จักและคุ้นเคยดีถึงกระนั้นก็ตามสิ่งที่บรรดาของเขาเห็นและหลบเข้าไปในห้องนอนนั้นต้องเป็นสัตว์ใหญ่ขนาดน้องๆคนสัตว์นี้เองที่คนมูเซอร์เรียกว่าดออันแปลว่าผีกะชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นมนุษย์ผีดิบที่ออกไปหาซากศพและสัตว์ที่ตายแล้วกินในเวลาค่ำคืนเมื่อนับจำนวนแพะดูแล้วว่ามีครบดอหรือผีกะผ่านวูบเข้ามาในความคิดเขาวิ่งย้อนกลับไปที่ระเบียงความมืดในตอนค่ำนั้นโรยตัวปกคลุมไปทั่วแล้วมิสเตอร์ยังหยิบปืนลูกซองแฝดบรรจุกระสุนทั้งสองลำกล้องซ้ายขวาแล้วก็ตรงเข้าไปที่ห้องนอนที่มารดาของมิสเตอร์ยังบอกว่าเห็นสัตว์ที่เหมือนแพะเดินหายเข้าไปเมื่อประตูถูกเปิดและเขาก้าวเท้าเข้าไปในห้องปืนลูกซองในมือนั้นก็พร้อมที่จะระเบิดกระสุนเพราะตอนนั้นแน่ใจแล้วว่าเป็นสัตว์อื่นไม่ใช่แพะสัตว์เลี้ยงของตนเองแน่นอนทันทีที่ก้าวเข้าไปมิสเตอร์ยังก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดจากบ้านที่สร้างขึ้นสูงเฉลียงบ้านนั้นสูงถึง8ฟุตคือเกือบ2เมตรครึ่งโดยลักษณะเช่นนี้จะต้องเป็นสัตว์ใหญ่ปราดเปรียวเขาหันหลังรีบวิ่งย้อนลงบันไดติดตามไปข้างล่างมีเสียงสัตว์นั้นย่ำดังสวบๆเหมือนมันลุยไปตามพงหญ้าม ันเป็นคืนที่เดือนมืดเมื่อเขาวิ่งตามมาถึงข้างล่างแล้วก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวนั้นปีนขึ้นบนหลังคาเล็กๆห้องหนึ่งทางหลังบ้านพักซึ่งเป็นห้องครัวทำอาหารต่อเมื่อเงยหน้าขึ้นดูตามเสียงดังบนหลังคานั้นมิสเตอร์ยังมองเห็นว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีขนาดเกือบเท่าคนธรรมดาอยู่ในลักษณะก้มหมอบอยู่บนหลังคาโรงครัวภาพที่เห็นเป็นเพียงเงาตะคุ่มไม่ชัดเพราะเวลานั้นเป็นเวลาเข้าใต้เข้าไฟความมืดไม่มากกว่าแสงสว่างเล็กน้อยชั้นแรกมิสเตอร์ยังคิดไปว่าสิ่งที่เกาะอยู่บนหลังคานั้นเป็นคนเพราะลักษณะนั้นไม่ได้ผิดอะไรกับกบหรือคางคกที่ตัวมหึมามิสเตอร์ยังตะโกนถามเป็นภาษามูเซอร์และภาษาคนบนภูเขาอีกหลายเผ่าหรือแม้แต่ภาษาจีนฮ่อว่าแกเป็นใครขอให้ตอบมามิฉะนั้นจะระเบิดกระสุนเข้าใส่หากไม่ตอบจะยิงเปล่าเลยไม่มีคำตอบสัตว์ประหลาดนั้นเงียบกริบมีอาการโคลงตัวเล็กน้อยพอมองเห็นดูคล้ายๆคนเมาเหล้าเมื่อไม่มีคำตอบปืนลูกซองแฝดถูกยกขึ้นประทับบ่าเล็งตรงไปที่แผ่นอกเป็นเป้าหมายแล้วก็สูดลมหายใจเข้าเต็มที่ปล่อยออกมาครึ่งหนึ่งปลายนิ้วแตะไกหลังเพื่อยิงลำกล้องซ้ายหวังว่าการยิงอย่างประณีตจะทำให้ได้ผลดีกว่าลูกขนาด SG ระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวบนหลังคามีเสียงดังโครมทันทีที่เสียงปืนแผดตัวสัตว์ประหลาดนั้นกระโจนสู่ราวป่าเสียงดังซวบๆมันกระโจนวิ่งข้ามรั้วบ้านซึ่งอยู่ห่างประมาณ 7-8 เมตรจากครัวเข้าป่าแล้วก็หายไปครูใหญ่พวกมูเซอร์ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงปืนต่างก็จุดคบจากไม้สนแสงสว่างวูบวาบวิ่งมาที่มิสเตอร์ยังเป็นกลุ่มใหญ่และเราก็ชวนกันออกค้นหาเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นทันทีตรงบริเวณที่ข้าพเจ้ายิงผีกะนั้นปรากฏว่ามีเลือดแดงเข้มและขาวจัดกระจายเปรอะไปหมดและรอยเลือดนี้ได้ไหลหยุดเป็นทางไปจนถึงบริเวณรั้วเวลานั้นข้าพเจ้ามีหมาไล่เนื้อขนาดดีอยู่หลายตัวหมาเหล่านี้ไม่เคยย่นย่อที่จะออกไล่กวดสัตว์ป่าไม่ว่าชนิดใดแต่มันก็ไม่ยอมออกติดตามรอยเลือดของเจ้ากะที่ถูกปืนครั้งนี้แม้แต่ตัวเดียวเมื่อเรากลับมายังบ้านพักและกำลังถกเถียงกันถึงเรื่องเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นพวกมูเซอร์หลายคนในหมู่บ้านหนองผูกก็ได้มาหาข้าพเจ้าและบอกว่าสัตว์ที่ข้าพเจ้ายิงนั้นไม่ใช่เป็นสัตว์ป่าธรรมดาแต่เป็นคนที่ถูกผีป่าเข้าสิงและกลายเป็นกะพวกมูเซอร์บอกว่าผีกะนี้โดยปกติแล้วไม่ทำอันตรายแก่คนนอกจากผู้ที่ป่วยหนักหรือเด็กทารกเท่านั้น
มันเหลือเชื่อแต่มิสเตอร์ยังก็เชื่อเพราะมันตำหูตำตาอยู่มินำซ้ำยังกระดิกไกปืนล่าสังหารมาเสียด้วยซ้ำชาวมูซือเตือนให้เขาระมัดระวังตัวเพราะว่าหากสัตว์ที่ยิงเป็นผีกะจริงๆแล้วก็พรรคพวกของมันอาจจะเจ็บแค้นและจะตามมาทำร้ายก็เป็นได้คำเตือนของมูเซอร์ไม่ใช่เพียงให้สนุกแต่ปรากฏว่ามันเป็นความจริง2วันถัดมาข้าพเจ้าก็ได้เผชิญกับผีกะอีกครั้งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าคงจะเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกพวกมูเซอร์ได้มากล่าวเตือนให้ข้าพเจ้าระวังตัวเพราะว่าถ้าสิ่งที่ข้าพเจ้ายิงในค่ำวันก่อนเป็นผีกะจริงพรรคพวกของมันนั้นอาจจะเจ็บแค้นและตามมาทำร้ายข้าพเจ้าได้และภายในสัปดาห์นั้นเองข้าพเจ้าก็ได้เผชิญกับผีกะอีกถึง2ครั้งครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในตอนกลางคืนของวันอังคารและครั้งที่2ก็ในตอนหัวค่ำวันเสาร์ในคืนวันอังคารนั้นถัดจากที่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงกะบนหลังคาโรงครัวมาแล้วเพียง2วันคำพยากรณ์อันน่าหวาดสยองของพวกมูเซอร์ก็เกิดขึ้นคุณพ่อของข้าพเจ้าได้เดินทางไปต่างหมู่บ้านเกี่ยวกับธุระและเพิ่งกลับมาถึงบ้านในวันนั้นแต่เนื่องจากท่านจะต้องออกเดินทางไปอีกในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นท่านจึงเข้านอนพักผ่อนตั้งแต่ตอนหัวค่ำเราเข้านอนกันประมาณ3ทุ่มข้าพเจ้ามีห้องนอนส่วนตัวซึ่งก็ไม่ได้ปะปนกับใครและก็นอนกับพื้นเพราะเตียงนอนของเรานั้นสั่งซื้อจากเชียงตุงยังส่งมาไม่ถึงและในราตรีอันน่าสยดสยองนี้เองข้าพเจ้าก็ได้เผชิญกับสิ่งพิลึกกึกกือที่สุดที่ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมได้เลยตราบจนชีวิตจะหาไม่ข้าพเจ้าไม่หลับไปนานเท่าไรไม่ปรากฏแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อรู้สึกว่ามันมีอะไรหนักๆโผล่ขึ้นมาคร่อมอกข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าพยายามดิ้นอย่างสุดแรงเกิดแต่ก็รู้สึกว่าไม่มีแรงเหมือนคนที่กำลังถูกผีอำและรู้สึกว่าแขนทั้งสองข้างนั้นถูกตรึงอยู่ใต้ผ้าห่มจนกระดูกกระดิกแทบไม่ไหวข้าพเจ้าลืมตาขึ้นมองดูแต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากแสงดวงเรืองคู่หนึ่งเหมือนแสงหิ่งห้อยโตขนาดเท่าลูกหมากกำลังก้มลงมาที่คอหอยของข้าพเจ้าพร้อมกับส่งกลิ่นคาวคลุ้งตลบจนแทบจะอาเจียนข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนคนกำลังจะถูกไปประหารจึงระดมกำลังทะลึ่งพรวดขึ้นอย่างสุดแรงจนเจ้าสิ่งที่คร่อมหน้าอกของข้าพเจ้านั้นเสียหลักและข้าพเจ้าก็ฉวยโอกาสนั้นใช้เท้าทั้งสองถีบมันอย่างเต็มแรงจนมันได้กระเด็นออกไปแต่ฉับพลันนั้นเองมันก็กลับโผล่เข้ามาใส่ข้าพเจ้าอีกแต่ข้าพเจ้าก็คว้าได้ปืนลูกซองก่อนและก็ใช้ปากกระบอกปืนกระแทกมันจนกระเด็นหงายออกไปหลายครั้งและครั้งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจำได้ว่าเหนียวไกรและกระดกระสุนเข้าใส่อกมันอย่างเต็มรักและเกือบจะพร้อมกันนั้นเองก็มีเสียงโครมครามเหมือนสัตว์ป่าขนาดใหญ่กำลังดิ้นด้วยความเจ็บปวดและทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเงียบลงไปอย่างเก่าเสียงปืนได้ปลุกให้คุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้านั้นตื่นขึ้นมาและทำให้พวกชาวบ้านใกล้เคียงวิ่งมาที่บ้านเราเป็นทิวแถวคุณพ่อของข้าพเจ้าเป็นผู้ถือตะเกียงและเปิดประตูนำคนอื่นๆเข้ามาในห้องของข้าพเจ้าปรากฏว่าในห้องนั้นมีเลือดสดๆสาดกระจายเปรอะไปหมดเลือดได้แปดเปื้อนตามเสือและออกแกนเล็กๆของคุณแม่ที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องและข้างฝาตรงกับที่ข้าพเจ้านอนข้าพเจ้าเห็นเศษเนื้อแดงๆเป็นพวงเปรอะไปด้วยเลือดกระจายเละอยู่เมื่อนำไฟไปส่องดูใกล้ๆแล้วก็ปรากฏว่าเป็นปอดสดๆทั้งอันพร้อมด้วยไส้ที่ติดเป็นพวงแขวนติดอยู่กับฝาในระหว่างนั้นลาต่างของคุณพ่อข้าพเจ้าประมาณ20ตัวก็ได้ล้มป่วยเป็นโรคระบาดตายลงอย่างกระทันหันแล้วเราก็ได้ลากศพของมันไปทิ้งลงหน้าผาแห่งหนึ่งในป่าริมหมู่บ้านนั้น 2-3 วันต่อมาพวกมูเซอร์ชาวบ้านก็ได้มาบอกกับเราว่าเขาเห็นผีกะลงไปกินศพลาเหล่านั้นดังนั้นในเย็นวันเสาร์ต่อมาข้าพเจ้าก็ได้ออกไปที่หน้าผาแห่งนั้นเพื่อจะดูเป็นให้เห็นประจักษ์แก่ตาโดยมีปืนแฝดคู่มือและสะพายดาบยาวแบบที่พวกไทยใหญ่นิยมใช้ไปด้วยข้าพเจ้าออกไปแต่ละพังคนเดียวและได้ไปนั่งอยู่ที่หน้าผาแห่งนั้น
และขณะที่กำลังนอนอยู่บนชะง่อนหินนั้นข้าพเจ้าก็ได้ยินอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในพงหญ้าแต่สีขนของผีกะกับสีดอกโรโดเดนดรอนในยามราตรีนั้นเกือบไม่ผิดอะไรกันเลยและในไม่ช้ามันก็เข้ามาจนเกือบจะถึงตัวข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็รู้สึกได้ทันทีว่ามันเป็นผีกะมันมีสภาพไม่ผิดอะไรกับคนที่อยู่ในลักษณะครึ่งหมอบมีขนยาวพรุงพรังปกคลุมทั้งตัวขนของมันนั้นเป็นสีเทาปนแก่น้ำเงินและแทนที่จะยึดแน่นติดกับผิวหนังเหมือนสัตว์อื่นๆมันกลับหลุดลุ่ยออกมาเป็นกระจุกเหมือนถูกดึงเพียงเบาๆเจ้าสัตว์ตัวนี้โผล่เข้าใส่ข้าพเจ้าทันทีและแทนที่จะใช้ปืนยิงข้าพเจ้ากลับกระหน่ำมันด้วยดาบอย่างเต็มเหนียวและมันก็กระเด็นลงไปจากหน้าผาซึ่งสูงประมาณ30เมตรตกลงไปในเหวที่เราทิ้งซากศพปลาจากนั้นข้าพเจ้ารีบไต่หน้าผาตามลงไปทันทีและก็ติดตามรอยเลือดในป่าประมาณครึ่งชั่วโมงรอยเลือดนั้นก็เลื่อนไปและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ร่องรอยของมันอีกเลยและในเย็นวันต่อมาภายหลังเมื่อน้องชายของข้าพเจ้าซึ่งได้ออกไปยิงหมูป่าตั้งแต่ตอนกลางวันได้กลับมาถึงเราก็ชวนกันออกไปล่ากะที่หน้าผานั้นอีกครั้งและในระหว่างที่เราออกนั่งซุ่มเย็นวันนั้นเราได้ตกลงกันว่าเราจะตั้งตะเกียงไว้ดวงหนึ่งตรงกลางระหว่างที่เรานั่งซุ่มอยู่ซึ่งอยู่ห่างกันระยะประมาณ15เมตรเราได้ตกลงกันว่าถ้าหากข้าพเจ้าเป็นผู้ยิงก่อนเขาก็จะเป็นผู้วิ่งมาจุดตะเกียงและหากเขาเป็นผู้หญิงก่อนข้าพเจ้าก็จะทำอย่างเดียวกันก็คือวิ่งมาจุดตะเกียงหลังจากตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็บ่ายหน้ามุ่งไปยังที่ข้าพเจ้ากะเอาไว้จะใช้เป็นที่นั่งซุ่มขณะที่ข้าพเจ้าหย่อนตัวลงนั่งซุ่มอยู่นั้นข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงอะไรอย่างหนึ่งกำลังเคลื่อนไปตามทางเท้าซึ่งมันก็อยู่ถัดข้าพเจ้าขึ้นไปทางไหล่เขาเสียงมันเหยียบไปบนใบไม้แห้งดังกรอบแกรบข้าพเจ้าจุ๊บผิวปากให้สัญญาณแก่น้องชายแล้วน้องชายก็ผิวปากตอบซึ่งแสดงว่าเขาก็ได้ยินเหมือนกันและข้าพเจ้าก็นั่งตะแคงหูฟังเจ้าเสียงแกรกๆนั้นซึ่งค่อยๆเคลื่อนไปทางทิศน้องชายข้าพเจ้านั่งซุ่มอยู่เกือบจะพร้อมกันนั้นสัญชาตญาณบางอย่างก็ได้บอกให้ข้าพเจ้าเหลียวมองไปข้างหลังพอข้าพเจ้าเบือนหน้าไปดูข้าพเจ้าก็เห็นเจ้าผีกะอีกตัวหนึ่งกำลังโผล่ออกมาพ้นกอหญ้าห่างจากที่ข้าพเจ้านั่งซุ่มอยู่เพียงไม่ถึง19พอเจ้าผีกะตัวนี้โผล่ออกมาพ้นกอหญ้าเท่านั้นมันก็ฟุบหมอบลงกับทางเท้าเตรียมท่าจะโผล่เข้าใส่ข้าพเจ้าพริบตาเดียวเท่านั้นปืนลูกซองในมือของข้าพเจ้าก็กราดโป้งใส่หน้ามันอย่างเต็มรักเจ้าผีกะเพ่นพ้นขึ้นสุดตัวแล้วก็ขยโยกหนีลงไปตามไหล่เขาเหมือนลิงขนาดใหญ่ข้าพเจ้าออกวิ่งกวดมันไปทันทีและพอทันก็กระหน่ำหลังมันด้วยดาบอย่างสุดแรง 3-4 ครั้งก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่อึดใจเจ้าผีกะตัวแรกนั้นซึ่งอ้อมไปทางด้านหลังน้องชายข้าพเจ้าก็พรวดพราดออกมาจากพงรกและขยโยกผ่านหน้าเข้าไปแต่พอน้องชายข้าพเจ้าขยับจะยิงก็พอดีเขาได้ยินเสียงปืนของข้าพเจ้าดังขึ้นดังนั้นเขาจึงผละจากเจ้าผีกะตัวนั้นและวิ่งมาช่วยข้าพเจ้าทันทีเราสองคนรีบติดตามเจ้าผีกะลำบากไปอย่างไม่ลดละเราเห็นรอยเลือดของมันเปรอะไปหมดแต่พอไปได้ประมาณหนึ่งไมล์รอยเลือดของมันก็หายไปค่ำวันนั้นเมื่อเรากลับถึงบ้านเพื่อนชาวอเมริกันของเราคนหนึ่งคือมิสเตอร์ราฟ ริชาร์ดสันซึ่งเป็นลูกหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันอยู่ในเชียงตุงก็บังเอิญได้มาเยี่ยมเราที่บ้านเมื่อเขาได้ทราบถึงการประจนภัยของเราค่ำวันนั้นเขาก็ได้แสดงความสนใจเป็นอย่างมากถึงกับได้ขอเอาตัวอย่างเลือดและขนของผีกะนั้นนำไปพิสูจน์ในอเมริกาแล้วหลายปีต่อมาเมื่อข้าพเจ้าได้พบกับราฟอีกครั้งเขาก็แจ้งกับข้าพเจ้าว่าเลือดและขนผีกะที่เขาส่งไปพิสูจน์คราวนั้นเขาได้ส่งไปตรวจสอบที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของอเมริกาตั้งหลายแห่งแต่ก็ไม่มีพิพิธภัณฑ์แห่งใดเลยที่สามารถบอกได้ว่าเป็นเลือดและก็สัตว์ของขนชนิดใดที่หมู่บ้านหนองผูกนั้น
คุณพ่อของข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ของโรงเรียนมิชชั่นขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีนักเรียนประจำประมาณ500คนและทุกๆอาทิตย์เราต้องฆ่าหมูเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปเป็นอาหารของนักเรียนเหล่านี้และหมูเหล่านี้เมื่อทำการชำแหละเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแขวนผึ่งไว้ในห้องเก็บอาหารซึ่งมีประตูปิดอย่างมิดชิดนอกจากช่องลมซึ่งอยู่สูงเกือบติดหลังคาห้องเก็บเนื้อนี้โดยปกติแล้วเมื่อปิดประตูลงก่อนแล้วก็ย่อมจะไม่มีสัตว์ขนาดใหญ่ประเภทใดเล็ดลอดเข้าไปได้เลยแต่ถึงแม้กระนั้นก็ยังปรากฏว่าเนื้อหมูดิบที่แขวนไว้ในห้องนั้นถูกสัตว์บางชนิดลอบเข้ามาแทะกินทีละมากๆเสมอและก็บ่อยทีเดียวที่หมูเหล่านั้นได้ถูกแทะกินไปคราวหนึ่งตั้งครึ่งค่อนตัวพวกเราต่างก็เชื่อกันว่าจะเป็นอะไรอื่นเป็นไปไม่ได้นอกจากผีกะเท่านั้นกันบ่อยๆแต่ถึงแม้จะเคยเผชิญกันมาตั้งหลายครั้งหลายคราวข้าพเจ้าไม่เคยสังหารมันคาที่ได้แม้แต่ครั้งเดียวเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นพวกมูเซอร์เขาบอกว่าเพราะไม่มีใครที่จะสามารถฆ่าผีกะให้ตายคาที่ได้เลยแต่เมื่อมันกลับมาเข้าร่างเดิมของมันที่บ้านได้แล้วนั่นแหละมันจึงจะตายว่ากันว่าผีป่าสิงอยู่ในตัวนั้นจึงทำให้มันกลับมาตายในร่างเดิมเกี่ยวกับเรื่องผีกะที่ไปขโมยกินเนื้อคนหรือสัตว์ที่ตายแล้วนั้นก็ยังมีด้วยกันอีกหลายเรื่องครับที่มิสเตอร์ฮาโรลด์เมสันยังได้บันทึกไว้เอาไว้โอกาสต่อไปเดี๋ยวปักหมุดจะนำมาเล่าให้ฟังครับคลิปนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดต้นเดือนแรกของปีไปตลอดจนสิ้นปีและก็ปีต่อๆไปก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแตะกระดิ่งไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของพรานไพรและก็นักล่าทั่วโลกคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนครับอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ